สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำคลิปพิกอาการนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆนะคะกับหัวข้อพิกอาการในวันนี้นะคะมาในหัวข้อข่าวดีนะคะรับปี2567นะคะข่าวดีรับปี2567นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเลือกกองไพ่เพื่อดูคำพยากรณ์คำทำนายกันเลยนะคะอันนี้กอง1นะกอง2กอง3 1 2 3นะคะ1 2 3เลือกมาเลยค่ะรูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปฟังคำตอบแล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะเปิดมาเจอด้วยความตั้งใจก็ดีด้วยความบังเอิญก็ดีนะคะก็ขอให้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นในทุกวันเลยค่ะเลื่อนมาเจอพอดีก็เข้ามาฟังได้เลยนะคะคำทำนายดีๆในวันนี้นะคะเลือกกองไว้เลยใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละแชร์นะคะแชร์คนละแชร์นะคะแชร์คนละแชร์คิดค่าครูคนละแชร์คนละไลค์นะคะสัญญาณชัดเจนภาพเสียงชัดเจนพิมพ์999ค่ะภาพเสียงชัดเจนพิมพ์999นะคะฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางอยู่หรือเปล่าถ้าเดินทางอยู่ก็ขอให้ราบรื่นลงตัวนะคะโอเคเสียงชัดเจนดีค่ะเลือกกองไพ่ไว้เลยนะไปเตยไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นเลยอ่ะทดสอบระบบสิมีคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่าคะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างอยู่โซนไหนกันบ้างมันไม่ขึ้นจริงๆอ่ะเป็นเพราะอะไรหนอออก999ขึ้นมาอยู่นะคะพี่ยุพินนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณยุพินคุณก๊อฟนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ส่งสัญญาณดีๆนะคะใครที่ฟังกันอยู่ก็ขอให้มีพลังงานดีๆมีพลังงานบวกๆนะคะส่วนใครที่ขับรถอยู่เดินทางอยู่ก็ขอให้ราบรื่นลงตัวเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางสวัสดิภาพเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าเนาะเอาให้เลือกกองกันก่อนนะเราจะดูข่าวดีรับต้นปี2567นะคะจะมีข่าวดีใดเกิดขึ้นกับเราเรามาเลือกกองกันก่อนเลยนะกอง1กอง2กอง3นะคะเลือกมาเลยนะคะ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกนะเลือกกองไหนเอ่ย1 2 3นะคะวันนี้ไปเตยแอบเลือกกอง2นะเราจะดูข่าวดีรับต้นปี2567คุณก๊อฟเลือกกองไหนคะคุณยุพินคุณไพวันกอง1คุณยุพินกอง3นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพยากรณ์กันเลยดีกว่าเนาะเราจะไปเริ่มที่กอง1นะคะใครเลือกกอง1ไปเริ่มกันเลยค่ะใครมาที่หลังฟังย้อนหลังก็สุ่มเลือกจากตัวเลขนะคะมาดูกอง1กันเลยดีกว่านะคะว่าพลังงานของกองที่1เป็นจะได้เราจะมาแบบรวบรัดนะคะดูแบบจวดจวดใจตรงกันเลยครับวันนี้โชคดีได้ดูไลฟ์โอ้ยินดีมากๆเลยค่ะคุณอ้อเลือกกอง2นะคะโอเคชาวกอง1เรามาเริ่มกันเลยค่ะขอบคุณที่กดแชร์ให้ด้วยนะคะเย็นนี้ก็ขอให้ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขนะคะบางท่านก็ต้องเตรียมเดินทางใช่ไหมคะอากาศร้อนมากที่ลพบุรีโอร้อนเหมือนกันเลยค่ะคุณธรรมนูนกอง1โอเคพลังงานกอง1พร้อมจะรับข่าวดีปี2567มั้ยคะกอง1ชาวกอง1ถ้าพร้อมจะรับข่าวดีปี2567แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข่าวดีๆปี2567วันนี้ใบเตยอ่านแบบเร็วนิดนึงนะคะอ่านแบบเร็วนิดนึงตอนนี้กำลังติดซีรีส์นะคะได้ดูซีรีส์เรื่องอะไรจำไม่ได้ชื่อมันยาวๆแต่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นช่วงๆเป็นตอนๆไปดูอะไรนะตำนานรักผนึกสวรรค์ชอบนางเอกเรามาดูกันค่ะ
ข่าวดีของกองหนึ่งมาแล้วค่ะเก้าเหรียญและอัศวินเหรียญนะคะอู้แปดไม้เท้านะคะเราจะดู3เดือนนะคะดู3เดือนนะก็คือต้นปี2567เลยนะต้นปี2567เลยนะต้องปิดมีกี่ดาบบ้าง4ดาบ1ไม้เท้าอัศวินไม้เท้าแล้วก็มีสวัสดีคุณตุ๊กตาค่ะ5ไม้เท้าและ5ดาบในปี2567นะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราโดดเด่นนะก็เป็นเรื่องการเงินกับการงานนะคะขึ้นมาเป็น9เหรียญอัศวินเหรียญ8ไม้เท้าแล้วก็อัศวินไม้เท้ารวมทั้ง1ไม้เท้านะคะก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะการบุกเบิกการเริ่มสร้างการมีโปรเจกต์ใหม่ๆการมีไอเดียดีๆนะคะบันเจิดแบบนะมันมีโอกาสที่เราจะได้รับนะคะแล้วก็ใครไปสมัครงานก็จะได้งานน่ะไปสอบก็จะมีโอกาสสอบติดสอบได้ได้เลื่อนระดับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะในไตรมาสแรกของปีหรือ3เดือนแรกของปี2567ก็จะถามแบบเอ้ยก็จะออกแนวแบบมีอุปสรรคปัญหาบ้างเหมือนกันนะคะเพราะ5ไม้เท้ากับ5ดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของ1แหละถ้าทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมทำงานในองค์กรจะค่อนข้างวุ่นวายนะคะแต่ถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวทำงานคนเดียวที่ไม่จำเป็นจะต้องไปดีลไปคุยกับผู้คนมากมายเนี่ยก็ค่อนข้างดีแต่เมื่อไหร่ที่เป็นทีมเป็นกรุ๊ป3คนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเริ่มวุ่นวายสายสมองแล้วนะคะพูดยากนะคะคุยยากบอกกันยากด้วยนะคะบางทีไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจก็เป็นประเด็นที่จะทะเลาะกันได้เหตุที่จะต้องระวังก็คือการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็ความขัดแย้งข้อพิพาทต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ใน3เดือนแรกของปี2567นะคะแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะจะเป็นช่วงที่คุณคล่องตัวมากเป็นพิเศษเรื่องการงานนะอาจจะมีการยกการย้ายหรือการเคลื่อนย้ายในที่นี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะเดินทางชีพจรลงเท้าได้เดินทางบ่อยเป็นพิเศษเรื่องเงินก็วางแผนบริหารจัดการได้ค่อนข้างลงตัวไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษบางท่านอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเด่นเป็นธนูแล้วก็มีราศีมังกรแล้วก็มีธาตุดินพฤษภมังกรกันแล้วก็มีธาตุลมขึ้นมานะคะภาพรวมไตรมาสแรกของปี3เดือนแรกของปีงานกับเงินโดดเด่นมากๆนะคะแต่เรื่องของการทำงานเป็นทีมข้อขัดแย้งความทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกเนี่ยมันมีได้เหมือนกันก็ต้องระวังแล้วก็กรณีจะเอาเงินไปลงทุนเป็นก้อนนะคะหอบเงินก้อนไปลงทุนต้องระวังนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกชักชวนไปในทางที่จะทำให้เราตัดสินใจพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะลงทุนอะไรทำธุรกิจอะไรต้องหาข้อมูลดีๆนะคะศึกษาให้ดีก่อนท่องแท้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปดำเนินการนะคะระวังเรื่องคนแหละค่ะที่จะมาตีสนิทนะคะตีสนิทชิดเชื้อนะคะหลอกให้ตายใจแล้วก็หลอกอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่คลุมเครือบอกเลยว่าก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะใครที่อยู่ในประเด็นความสัมพันธ์นี้ส่วนคนมีคู่เนี่ยก็จะมีอารมณ์หึงหวงกันบ้างเป็นธรรมดานะคะรักแรงหึงแรงนะเฟ้ยประมาณนี้นะก็จะเป็นทรงนี้แหละนะส่วนสุขภาพร่างกายเนี่ยระวังโรคเก่าจะกำเริบถ้าเคยเป็นไมเกรนก็ระวังไมเกรนถ้าเคยปวดกระเพาะเป็นกระเพาะก็ต้องระวังนะคะใครมีเบาหวานความดันนะคะอะไรพวกนี้ก็ต้องควบคุมอาหารการกินให้ดีจะได้ไม่มีประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้คือภาพรวม3เดือนแรกไตรมาสแรกของปี2567นะคะภาพรวมที่โดดเด่นมากๆคืองานกับเงินนะเพราะว่ามันขึ้นมาชัดเจนมากนะแต่แบบอะไรที่มันเป็นกรุ๊ปเป็นทีมจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะคะโอเคไหมคะกองหนึ่งพอไหวเปล่าทีนี้มาดูกันต่อแล้วไพ่จะคอนเฟิร์มเราปะว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะฉันจะเป็นคนที่โชคดีมากเฟอร์ในปี2567อ่ะดูสิใครชงก็ไปทำบุญเอานะคะทำบุญเสริมดวงเอาเจอกันแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยไม่ได้นัดหมายใดๆทั้งนั้นนะคะมาทำพิกการ์ดไปให้ฟังก่อนนะใครมาฟังย้อนหลังก็ขอให้มีพลังงานดีๆเช่นกันนะคะนะใบนี้มานะคะเส้นทางที่มืดมิดและมืดมนแต่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่นะถูกปิดตานะคะรูปคนที่กำลังให้อาหารน้องหมาน้องแมวจรเนาะคุณเป็นคนจิตใจดีแหละบางทีช่วยเหลือคนอื่นจนเข้าเนื้อตัวเองอ่ะอันนี้ต้องระวังนะระวังนิดนึงจะช่วยเหลือใครก็ต้องดูด้วยนะคะ
ประเด็นของคุณก็คือเหมือนจะต้องไปศึกษาไปหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะด้านเฉพาะทางมีในเรื่องของพลังงานวิญญาณตามติดด้วยนะโอ้ไพ่พระพิฆเนศก็ขึ้นมาอะไรที่มันเป็นความอยุติธรรมเนาะความไม่เที่ยงตรงความไม่เที่ยงธรรมเราจะได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วก็ทำบุญแผ่เมตตาให้สัมภเวสีให้ผีไม่มีญาติด้วยนะคะนะแผ่บุญแผ่กุศลไปทำบุญด้วยการให้อาหารน้องหมาน้องแมวจร นะคะนะแล้วก็ไปขอพรพระพิฆเนศหรือพระราหูก็ได้นะคะขอเรื่องโชคลาภนะจะลุล่วงจะราบรื่นไปสอบมีโอกาสสอบติดสอบได้รางวัลที่1นะคะได้ถ้วยทองนะคะเออรอดแล้วก็ปังไม่ไหวโอเคเอาเป็นว่าในปี2567เนี่ยเราจะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นแหละนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะได้ต่อยอดความรู้นะคะได้พัฒนาองค์ความรู้ที่มีนะคะโอเคใบสรุปของเรานะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีประเด็นความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังไม่เคลียร์ไม่สะสางไม่ลงตัวเนาะก็ขอให้ราบรื่นลงตัวนะคะวันนี้พิมพ์666รับคำทำนายดีๆนะคะไปแบบรวดเร็วมาแบบรวดเร็วนะกอง1ขอให้โชคดีนะคะเย้เรามาต่อที่กอง2ค่ะใครเลือกกอง2พิมพ์2รัวๆกอง2มาแล้วยังมาแล้วยังถ้ามาแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะเราไปดูพลังงานข่าวดีของชาวกอง2กันนิดนึงว่าจะมีข่าวดีใดเกิดขึ้นกับชาวกอง2บ้างดูสิมากอง2พร้อมอะยังกอง3ใจเย็นๆนะคะกอง1ขอให้โชคดีนะคะหนึ่งดามกับราชินีไม้เท้าอ่ะเปิดรอบเดียวเลยมาดูกันมี3กองนะคะใครมาทีหลังเลือกกองจากตัวเลขนะ1 2และ3นะคะตอนนี้อยู่ที่กอง2แล้วค่ะแอโรแฟนต์7ถ้วย1ดาบราชินีไม้เท้า2ดาบ7ถ้วย10ถ้วยโอ้ไพ่ของคนจำศีลถือศีลเคร่งครัดปฏิบัติอย่างหนักหน่วงและหนักแน่นเฮียราชาเหรียญขึ้นมาโอเคละค่ะอะไรที่มันเป็นความแบบว่าไม่นิ่งนะคะมันจะนิ่งมากยิ่งขึ้นดูทรงแล้วคุณจะแบบดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือนะน้ำหนักคำพูดมันค่อนข้างมีน้ำหนักอะในปี2567ต้นปี3เดือนแรกสิ่งที่โดดเด่นก็คือสมาธิทันไหมคะลูกเพิ่งหลับโอ้สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่กอง2แล้วค่ะ2กับ3กอง2กำลังเริ่มนะคะเริ่มจากตัวเลขได้เลยนะจะเป็นปีของการตื่นรู้นะคะยกระดับจิตวิญญาณนะการปฏิบัตินะคะไปในทางธรรมเนี่ยไปได้ดีมากนะคะเป็นความรู้ความสามารถที่เราจะได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้วมันทำให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้แตกฉานนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้มากๆนะคะบางท่านอาจจะเป็นชาวราศีกันราศีพฤษภราศีมีนมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมหรือธาตุดินก็ได้จะเป็นปีที่มีความสมบูรณ์นะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจสงบนะฝันอะไรก็ฝันแม่นฝันดีนะฝันแม่นมีลางบอกเหตุมียานอย่างรู้นะคะมีไอเดียบันเจิดนะคะในไตรมาสแรกใน3เดือนแรกของปี2567นะต่อยอดอะไรมันได้ต่อยอดนะแล้วมีสติมากในการใช้เงินในการใช้ชีวิตนะจะหยิบจับอะไรจะวางแผนทำอะไรคุณจะมีสติมากๆนะคะนะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณใบเตยมองว่ามันเป็นความชัดเจนในชีวิตค่ะอะไรที่มันดูขมุกขมัวคลุมเครือตั้งแต่ปลายปี2566อ่ะต้นปี2567คุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกสะสางมันชัดเจนขึ้นมันมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีความยินดีปรีดามันมีโชคมันมีในเรื่องของความหวังความสุขความสบายใจการวางแผนชีวิตในอนาคตการที่
เราฝึกจิตฝึกใจข่มจิตข่มใจนะคะจัดการความคิดในด้านลบของเราได้การที่เรามีสติในการใช้เงินมีสติในการใช้ชีวิตนะคะตรงนี้มันคือส่วนสำคัญเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยใบเตยมองว่ามันอยู่ในจุดที่ถ้าเป็นสายโสดอาจจะโสดนานเพราะดูทรงคุณยังไม่อยากยุ่งกับใครเท่าไหร่ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วก็เข้าใจกันดีนะคะก็คือรักกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วยความเข้าใจคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่นานแล้วยังไม่ชัดเจนใบเตยมองว่ามันจะเข้าใจกันมากขึ้นแหละนะคะอาจจะดูทรงเงียบๆไม่ได้หวือหวาอะไรแต่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็จะเป็นปีที่ดีมากๆอีกปีหนึ่งของคุณนะอาจจะได้ไปปฏิบัติธรรมไปขอพรไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายที่เลยสำหรับชาวกองสองนะคะเลิศมากดีมากอาดูต่ออีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวนะมาดูเพิ่มอีกนิดนึงอ้าวทำไมเงินไหลออกถ้วยรางวัลนะคะพระพิฆเนศการเจรจาต่อรองการคุยกันเซ็นสัญญาก็ได้เนาะต่อสัญญาเซ็นสัญญาอนาฬิกาปลุกอย่านอนตื่นสายนะคะนะอย่ามัวแต่นอนขี้เศร้านะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องของการบำเพ็ญการฝึกการปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณนะคะสบายใจแหละนะรูปครอบครัวมา2รูปเลยวันเนี้ยโอ้เลิศมากเห็นไหมคะโอ้ไพ่มันดูแบบดูมีความแบบอบอุ่นละมุนละไมเนาะได้ของขวัญได้ของมาเชยชมเห็นไหมคะได้ของที่ถูกตาต้องใจได้รางวัลนะครอบครัวมหาเทพเลยนะคะเนี่ยมหาเทพแฟมิลี่เลยนะนะครอบครัวมหาเทพความแบบความศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นแล้วอ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาก็ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะมีโชคมีโอกาสดีๆเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าใช้ได้เลยไพ่มันให้ความหมายในด้านดีหมดอย่าลืมไปขอพรนะคะไปขอพรพระพิฆเนศนะองค์พ่อศิวะแล้วก็แม่ปราวตีแม่ทุลคาก็ได้นะคะแม่อุมาก็ได้จะมีโชคดูทรงจะได้ไปปฏิบัติทำไปถือศีลนะคะไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของการทำบุญแล้วมันสบายใจอะไรอย่างเงี้ยของกองที่สองพลังงานดีมากเลยนะพลังงานจากไพ่อีกหนึ่งสำรับก็ดีนะคะอาจจะใช้เงินเยอะนะคะในเรื่องของการวางแผนชีวิตเนาะอาจจะใช้เงินไปกับลูกกับครอบครัวกับบุตรกับบิดามารดาได้หมดนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่หนึ่งแหละรักครอบครัวมากรักลูกมากรักคุณพ่อคุณแม่มากสามารถเปย์หรือซัพพอร์ตทุกคนได้นะคะไม่เกี่ยงใดๆทั้งนั้นคือเวลาอยากจะเปย์อยากจะซัพพอร์ตคือเราจะเต็มที่มากๆเลยตรงนี้มันก็เลยเป็น energy ของคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกๆคนแล้วมันก็เลยอาจจะต้องใช้เงินไปเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เราก็มีสติในการใช้เงินละค่ะไม่ได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนแบบไม่มีสติอะไรนะคะโอ้ไตรมาสแรกของปีนี่มีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่เป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นกับเราแน่นอนได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้ชีวิตของเราไปถึงฝั่งฝันประสบความสำเร็จการงานสำเร็จเจรจาต่อรองราบรื่นลงตัวนะอยากโชคดีอยากแข็งอยากปังวันนี้เราพิมพ์4646นะคะพิมพ์4646รับคำทำนายดีๆนะคะพลังงานกอง2ดีมากเฟอร์ยิ่งเรามีความกตัญญูรู้คุณดูแลคุณพ่อคุณแม่ยิ่งแบบโอ้ดีมากนะชีวิตเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะชดช่วงชัชวาลมากเลยไพ่8ไม้เท้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญก้าวหน้าเติบโตการขยับขยายการก้าวไปข้างหน้าเนาะก็รับคำทำนายดีๆนะคะอย่าลืมพิมพ์นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณกอง2ที่ฟังจนจบคลิปค่ะมาต่อที่กอง3กันเลยจ้า3พร้อมยัง3พร้อมยังท
้าสามพร้อมแล้วไปเริ่มนะคะไปเริ่มกันนะคะเหมือนคอมเมนต์จะจอดอยู่แค่นี้ไม่เข้าใจว่าทำไมกันหรือว่ามันเป็นเพราะอันเหตุอันใดยังงงๆอยู่เลยนะเนี่ยมากองสามน่าจะดีเลยค่ะโอเคไปดูพลังงานข่าวดีกองสามกันนะคะวิ่งมาถึงกองสามแล้วนะคะขอให้มีพลังงานดีๆขอให้มีโชคนะคะใครเลือกกองสามใบแรกมาเป็น9ถ้วยนะคะใบที่2มาเป็น4เมทัลค่ะใบที่3เป็นจัสติกนะคะใบที่4เป็นเดทนะคะใบที่5เป็น7ดาบค่ะ7ดาบเนาะ3ถ้วย10ถ้วยเฮอร์มิสนะคะอาโรฟันราชินีดาบเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่หนักแน่นนะคะชาวกองสามคือเห็นลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็ตุลแล้วก็พิจิกธาตุน้ำธาตุลมคือจะบอกว่าอะไรที่มันลากยาวมาที่มันเป็นอุปสรรคตั้งแต่ปี66อ่ะมันจะถูกสะสางเนาะก็คือมันจะจบนั่นแหละศัตรูในที่ลับจะถูกเปิดเผยตัวตนนะคะแล้วก็เราจะมีความสบายใจจะมีความสงบจะมีความปลอดภัยในชีวิตเกิดขึ้นอีกครั้งถ้าก่อนหน้านี้สายเขาไม่ทันกองสามแล้วค่ะกองสามแล้วถ้ามันมีปัญหาลากยาวมาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามันจะมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วแหละนะช่วง2เดือนแรกของปีเนี่ยนะคะจะเริ่มตัดสินใจได้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตจะไปซ้ายหรือจะไปขวาจะเดินหน้าจะถอยหลังเราเริ่มได้คำตอบบางอย่างให้กับชีวิตแหละเริ่มใจคอหนักแน่นนะคะดั่งภูเขาน้ำแข็งใครจะมาทำให้เราเอ็นไปทางไหนเราจะไม่ไหวเอ็นเหมือนต้นมะพร้าวนะคะเอ้ยไม่ใช่เหมือนต้นมะพร้าวเหมือนต้นไผ่หรือต้นมะพร้าวนั่นแหละเราจะไม่ไหวเอ็นจะไม่โอนเอ็นไปทางใดทางหนึ่งเราจะหนักแน่นในหัวใจแล้วว่าเราต้องการอะไรในชีวิตปรารถนาที่จะมีที่จะเป็นอะไรเราจะชัดเจนในความรู้สึกแล้วเรื่องไม่ดีคนไม่ดีตัดออกไปแล้วไม่จำเป็นสำหรับเราอีกต่อไปความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกการทำงานที่ไม่เจริญก้าวหน้าหนี้ศูนย์ต่างๆนะคะเคลียร์จบก่อนสิ้นปีนะมันก็จะสิ้นปีแล้วแหละนะคะต้นปีก็ชัดเจนในหัวใจมากยิ่งขึ้นว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีนะความสัมพันธ์ถ้าจะไปต่อเธอก็ต้องหนักแน่นนะจะเป็นแฟนหรือจะยังไงก็เอาให้มันหนักแน่นนะคะจะมาเก้ๆกังๆเงอะได้ไหมไม่ได้นะคะเราตัดทันทีเพราะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราชัดเจนในหัวใจของเราแล้วว่าจะเอายังไงกับชีวิตนะคะมันจะมีความหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีสมาธิมีสตินะบางคนได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปถือศีลหรือคุณจะเอาจริงเอาจังกับการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นปีที่คุณซีเรียสมากนะคะในเรื่องของการอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะใช้แรงบุญแรงกุศลหนุนนำชีวิตนะคะเราอาจจะได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีได้เจอคนดีๆนะคะที่เป็นคนที่จะนำทางชีวิตของเราให้ไปอยู่ในจุดที่มันดีไปอยู่อีกมิตินึงที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเนาะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเราก็จะเคลียร์ได้จะสะสางได้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่3นี่ไม่ผิดหวังนะเอาจริงก็ไม่ผิดหวังแหละพลังงานมันค่อนข้างดีมากๆนะคะทีนี้เราจะไปเช็คจากไพ่อีกชุดนึงนะคะก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะเราก็จะไปดูไพ่อีกชุดนึงอุตตะมาด้วยความรวดเร็วพูดแล้วก็เหมือนเราวิ่งนะขอให้มีพลังงานดีๆขอให้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นนะคะขึ้นมาเป็นเลข45นะคะดอกบัวเลข1นะคะเบบี้คชานันนะคะเป็นรูปพระพิฆเนศปางเด็ก
แล้วก็รูปของคนที่นอนแล้วก็ฝันถึงจระเข้น่าจะเรื่องของการติดบนเนาะใครบนแล้วยังไม่แก้ก็ต้องไปแก้บนนะคะแล้วก็หมายเลข21นะคะหมายเลข77แล้วก็ไพ่ของความโชคดีหมายเลข39นะคะก็เป็นพลังงานของคนที่จะมีโชคดีๆเข้ามาเนาะแล้วก็มีรูปของตราช่างนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมแล้วก็มีในเรื่องของการที่เราปีนข้ามกำแพงไปได้เนาะก็คือข้ามกำแพงข้ามอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยใบเตยมองว่าถ้าเรามีประเด็นเรื่องของการติดบนนะคะเคยบนแล้วยังไม่แก้บนต้องไปแก้และหมายเลข13เนี่ยนะคะมันเป็นลักษณะของวิญญาณนะคะอะไรที่มันตามติดเราอันนี้ต้องไปเขาเรียกอะไรทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้ถ้าเรารู้สึกว่าเราฝันไม่ดีมีเจ้ากรรมนายเวรมาตามติดอันนี้ก็แผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลไปนะคะประมาณนั้นอะไรที่ยังไม่ได้สัญญาณที่ดียังไม่ได้รับคำตอบคุณจะได้คำตอบไพ่มันขึ้นเป็นไพ่ดอกบัวนะคะนะทีนี้เนี่ยเรามาดูไพ่หนึ่งดาบนะคะใบสรุปของคุณนะคะเป็นเรื่องของการสะสางปัญหาเป็นเรื่องของความชัดเจนเป็นเรื่องของการที่อุปสรรคปัญหาใดๆมันผ่านพ้นไปเนาะวันนี้ก็กอง3สามารถพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้ด้วยการพิมพ์111นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะคะ